เรียกหารถมาพันเรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอนผมที่ขาวนั่งดอกโลโดนต่อมันต่อยโคตามันย้อยไม่ค่อยพักทนแน่นอนควันตากินกล้วยน้ำว้าเครื่องวีทุกวันตื่นก่อนเลยท่านพันธยาเกิดน้ำไปนี้หัวใจหนุ่มกระช่วยกระชุ่มจะกันอยู่ได้เพียงแค่สามหมื่นวันเกินไม่หมื่นเรื่องยมมาบานจะให้ไปไหนก็ไปอยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อยจะเรียกน้องเรือน้อยขอกำลังใจฝืนไปก่อนลูกเรียกพี่เลยเหรอถ้าเรียกลุงเรียกอาทีไรหัวใจจะวายแทบหมดความหมายของชายชาตรีเขาไม่หล่อเขาว่าแก่สุดอ่ะผมเชียร์เดี๋ยวก่อนไอ้น้องชาย
มาดีสิมีอะไรมันธุระอะไรของเจ้ามันก็ไม่ได้ธุระอะไรของผมและไม่มีมารยาทกันหรือไงคนเขาคุยกันไม่เอาฟังอยู่ได้ไอ้มังลายมึงด้วยไอ้พี่เลวรู้ว่ากูชอบยังก็มาแย่งกูอีกวุ่นวายหล่อมากเหรอวะเอามึงก็ดูสิหล่อมากไหมหล่อมากไหมล่ะดูสิรูปร่างอย่างพระสังฆาจารย์กูว่าตัวเองทำไมกูว่าพี่มีปัญหาอะไรงั้นน่ะกูเข้าใครไม่ถูกเลยวะเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเริ่มพูดอะไรก็ผมเห็นพี่ร้องเพลงผมก็ได้ยินผมก็เดินมาแต่ผมมาไม่ชอบผมคิดว่าพี่เนี่ยคือตัวที่ดีของผมแต่ที่ไหนได้พี่ก็เหมือนผู้ชายทั่วไปอ่ะที่เป็นเจ้าชู้แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแบบนี้เหรอเขาเรียกว่าไอ้เท้าหัวงูอะไรนะพูดใหม่ทีสิหูเขาไม่ดีขอครับผมไม่ได้พูดคือพูดไปเลยบอกไปเลยว่าแบบนี้เขาเรียกว่าไอ้เท้าหัวงูไอ้เท้าหัวงูพูดใหม่สิไม่ชัดไม่ชัดไอ้เท้าหัวงูยังไม่ชัดอีกก็พี่นั่นแหละที่เป็นไอ้เท้าหัวงูอ่ะแค่นี้แหละจะได้ร้องต้องการแค่นี้เหรอใจหายหมดเลยนะว่าต้องการแค่นี้หายใจหมดเลยมาโกรธข้ามเครื่องกันด้วยเรื่องอะไรบอกไปเลยก็ไม่ชอบมาเปรียบพี่เป็นผู้ชายที่มีนิสัยเจ้าชู้อย่ามาจับอะไรไม่ชอบอย่ามาจับอย่าขยันว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาก็เพราะหน้าตาพี่มาหลอกบอกไปเลยไม่มีแต่ผู้หญิงนั่นมารอทุกคนก็ขอมาเป็นคู่หล่อมากนะเจ้าต้องออกไปให้ไกลไล่อีกไล่อย่าเข้ามาใกล้ดีกว่าให้มึงอย่ามาสร้างปัญหาแล้วไงอ่ะพูดจาขวางหู